5 4 3 2พี่ฟ้า Morning Prissy Morning น้องหนึ่งค่ะ Morning ค่ะพี่ฟ้าใหม่บอกสิว่าเมื่อคืนเนี่ยได้ดูสี่ทุ่งสแควร์หรือเปล่าคือพี่ก้องนูโมค่ะหล่อมากจริงๆนะคะพี่ฟ้าเล่นละครเป็นเจ้าของห้องนี้เหรอใครดีนะต้องเป็นนางเอกรัดรัดชัดชัดเตรียมตัวรับมือให้ดีนะคะคุณพระเอกอย่าลืมสิฟ้าว่าแกมาทำอะไรที่นี่เราพูดคนเดียวอีกแล้วพูดคนเดียวมันดีแบบนี้นี่เองอ่ะเป็นแบบนี้ก็ดีละเธอจะได้จัดการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดไงมายารัศมีคุณกัลยามีอะไรกับฟ้าหรือเปล่าคะไม่มีก็แค่จะบอกว่ามีนาน่ะจะเข้ามาทำงานอาทิตย์หน้าแล้วและตำแหน่งก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเธอหรอกโอ้โหแล้วที่มาบอกฟ้าก็เพื่ออยากให้ฟ้าแสดงความยินดีใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะฟ้าขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณภูมิคะครับบันไดตรงนู้นสวยดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปมองใกล้ๆนี่น่าจะสวยไปเดิมอีกนะคะบันไดตรงไหนล่ะครับตรงนู้นนะคะคุณภูมิว้าวสวยมากเลยอะน่าเข้าไปดูจังคุณฟ้าครับพอดีผมจะบอกว่าใบไม้ติดภพนะครับแต่ว่ามันหลุดแล้วครับอ๋อคุณภูมิคะคุณมีนาฟ้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยคงจะดีใจละสินะที่คืนนี้ได้อยู่กับท่านประธานฟ้ามาทำงานนะคะทำไมต้องดีใจด้วยคะหรือว่าคุณมีนาคิดอะไรหรอคะคิดอะไรฟ้าเห็นกระเป๋าคุณมีนาใบเวอร์เลยอะเก็บเสื้อผ้ามาเกอร์เลยนะคะนี่ไปกินข้าวเถอะค่ะท่านประธานเขาไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกนะคะกินข้าวให้อิ่มพร้อมทำงานดีที่สุดค่ะอ๋อนี่อยากชวนกินข้าวเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินอาหารเหนือได้กับเจ้าเหม็นจะน่ากินเลยอย่างเงี้ยมันแกล้งกันชัดๆเลยนะคะนั่นน่ะสิเหมือนกับพวกในฉายละครเลยอะทุยงั้นแปลว่าเราก็เป็นนางเอกสิคะหุยพี่ฟ้าแล้วอย่างเงี้ยพี่ฟ้าจะเป็นใครคะของพี่ก็พจมานสิคะว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทรายทองนะครับคุณพจมานเชิญครับ
หญิงแม่กับหญิงเล็กไหมคะไม่มีครับที่นี่มีแต่คนใจดีเชิญครับคนใจดีแบบไหนรังแกได้แม้กระทั่งคนไร้ทางสู้สู้เขาอีพดฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย